นะครับคุณผู้ชมครับกับคดีสะเทือนขวัญฆาตกรรมอำพรางสาวทอมชิงรถไปแล้วก็ทิ้งร่างเธอหมกพงหญ้าล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจจับกุมตัวผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชายต้องสงสัยที่ขึ้นรถของคุณถิติรัตน์ผู้ชายคนนี้นะฮะขึ้นรถไปแล้วก็ไปส่งแถววัดศรีสะทองที่จังหวัดนครปฐมหายตัวไปเนี่ยฮะตอนที่ขึ้นรถสภาพนี้แล้วก็มาเจอร่างอีกทีนึงก็คือคุณถิติรัตน์ถูกฆ่าเสียชีวิตนอนคว่ำหน้าแช่อยู่ในร่องน้ำอย่างที่บอกนะฮะคุณผู้ชมเขาไปไล่เช็คดูจนกระทั่งจุดสุดท้ายที่มีการส่งผู้โดยสารลงรถเนี่ยก็คือแถววัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมตำรวจก็ไล่ล่าทั้งกล้องวงจรปิดทั้งสภาพและพยานที่เขาให้ข้อมูลมาทั้งหมดจนกระทั่งไปควบคุมตัวนายณรงศักดิ์แซ่ผู้หรือนายแม็กไปจับกุมตัวได้นะครับแล้วปรากฏว่าแม็กเองก็มีหมายจับศาลอาญามีนบุรีก่อเหตุลักทรัพย์มาก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็เลยคุมตัวไปส่งที่สน.มีนบุรีก่อนแล้วก็ต้องเคลียร์ทีละคดีไม่ว่าจะเป็นคดีลักทรัพย์ของสิงหาและคดีล่าสุดคือฆาตกรรมอำพรางคือเบื้องต้นนะฮะคุณผู้ชมตำรวจเช็คประวัติเก่าเขาบอกว่านี่ประวัติของณรงศักดิ์เคยถูกจับกุมสน.โคครามข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15พรากผู้เยาว์นวงเหนียวกักขังทำร้ายร่างกายผู้อื่นพึ่งพ้นโทษเมื่อปี65ติดคุกบางขวางนะฮะแล้วก็มาก่อเหตุชิงรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วก็มาก่อเหตุฆ่าคุณถิติรัตน์เพื่อชิงรถเก๋ง MG ไปแล้วก็แอบไปที่บ้านของแฟนที่จังหวัดนครปฐมจนกระทั่งตำรวจไปจับกุมตัวได้ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมตอนนี้คุมตัวอยู่ที่สน.มีนบุรีรอสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวต้องส่งต่อไปที่พื้นที่ของนครปฐมจุดเกิดเหตุนะฮะตอนนี้เนี่ยรถยังตามไม่เจอคุณผู้ชมแต่ล่าสุดพบว่ารถมันมีการขายต่อไปอีกทอดหนึ่ง GPS ของรถเนี่ยไปต่อหลายที่ทั้งวันที่13กันยายนที่ผ่านมาไปเจอ GPS อยู่ที่นครสวรรค์แต่ว่าล่าสุดพบว่ารถ MG สีดำคันนี้ไปอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมจะดูเส้นทางรถของคุณถิติรัตน์เนี่ยมันมุ่งหน้าลงไปภาคใต้แล้วไปโผล่ล่าสุดที่จังหวัดภูเก็ตตำรวจที่จังหวัดนครปฐมก็เลยประสานกับสภ.ทลางให้เข้าไปตรวจสอบพบว่ารถยนต์ MG คันนี้เนี่ยขับขี่อยู่แถวแถวสนามบินภูเก็ตจนกระทั่งไปเจอและตรวจยึดมาแต่คนบนรถไม่ใช่ผู้ต้องหาที่ฆ่าชิงทรัพย์คุณถิติรัตน์นะคุณผู้ชมเพราะผู้ต้องหาก็คือแม็กเนี่ยเอารถไปขายต่อแล้วคนที่อยู่บนรถแล้วแสดงตัวเป็นเจ้าของรถก็คือนางสาวหยาดฟ้าคำสิทธิ์อายุ27เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ให้การกับตำรวจบอกว่าซื้อรถคันนี้มาจากนครสวรรค์โดยมีร้อยตรีธนิษฐ์ศักดิ์สุริยะประภัทรพี่เขยติดต่อซื้อรถยนต์คันนี้มาใช้งานชั่วคราวแล้วเอามาให้แล้วปรากฏว่าขับจากนครสวรรค์ลงมาที่ภูเก็ตเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่นครสวรรค์แต่เขาทำงานภูเก็ตเขาก็เลยมาขับอยู่แถวแถวภูเก็ตกับพ่อกับแม่พอเจ้าหน้าที่มาตรวจยึดก็เลยให้ความยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดแล้วก็ค้นหาหลักฐานตามรถเพิ่มเติมเขาบอกเขาไม่รู้จริงๆว่ารถคันนี้มันมาจากเหตุการณ์ฆาตกรรมการที่ไปรถเนี่ยการที่เอารถเนี่ยเป็นการไปซื้อด้วยเงินไม่ได้ซื้อแต่พ่อเช่าครับเขาให้ไม่แล้วเรารู้ว่าพ่อซื้อเท่าไหร่พ่อไม่ได้ซื้อแต่พ่อคุยกับลุงว่าลุงเขาเป็นคนหาให้พ่อคุยกับลุงใช่ค่ะเพื่อหารถมาให้เราใช้ใช่เพราะหนูไม่มีรถใช้อันนี้คุยก่อนนานหรือยังนานแล้วค่ะนานแล้วนานถามพูดง่ายหนูอยากได้รถเก๋งมาใช้ใช่อยากได้รถเก๋งมาใช้รถก็เลยบอกพ่อพ่อไปบอกลุงลุงก็ไปหามาให้อันนี้คือก่อนเป็นเดือนแล้วปีแล้วเป็นปีผู้นายมีประเด็นว่าอยากได้รถจนมาถึงวันนี้พ่อติดต่อมาเพื่อให้ดูลายพ่อทำงานอะไรพ่อเป็น
ติดต่อมาแล้วเราขึ้นไปไปกดแตกไปกับพ่อแล้วไปที่นครสวรรค์ที่เขานี่ล่ะไม่ค่ะอยู่นครสวรรค์อยู่แล้วพ่อเขาอยู่นครสวรรค์อยู่แล้วไม่นะแปลว่าตัวของแม็กไปจับได้ที่กำแพงแสนนครปฐมรถไปเจอที่ภูเก็ตภูเก็ตแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนซื้อก็ไม่รู้ว่าเจ้าของรถโดนฆ่าตายแล้วทะเบียนรถอะไรต่างๆมันยังไม่ได้มีการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพนะรถยังอยู่ในสภาพเดิมทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวกันไว้เป็นพยานก่อนเพราะสิ่งที่เขาให้มาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อรูปคดีทั้งนั้นเดี๋ยวตำรวจก็เก็บร่องรอยทางนิติวิทยาศาสตร์ที่รถคันเกิดเหตุอยู่นะคะคุณผู้ชมส่วนพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ไปตามความคืบหน้าคดีที่โรงพักในพื้นที่ที่เกิดเหตุผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นเลยว่าคุณพ่อมีอาการที่เหมือนอ่อนเพลียอ่อนแรงอะค่ะเพราะว่าเขาก็เพิ่งรับทราบเมื่อวานว่าลูกเขาถูกฆาตกรรมเสียชีวิตวันนี้พ่อก็ต้องมาตามความคืบหน้าทางคดีต้องดมยาดมเลยค่ะแล้วญาติญาติเองก็มาด้วยมีศักดิ์เป็นหลานก็คอยพยุงคุณพ่อให้มานั่งพักเหนื่อยก่อนทีมข่าวเข้าสอบถามพูดคุยอะค่ะบอกคุณพ่อเนี่ยตำรวจเขาจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะพ่อบอกพ่อก็เพิ่งรู้ตำรวจนะเขาก็บอกเหมือนกันแล้วเขาก็ประสานให้ทางครอบครัวเนี่ยเดินทางมาพบกับตำรวจเพิ่มเติมแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยยังไม่ทราบมากนักเพราะว่าพ่อเพิ่งเดินทางมาถึงเดี๋ยวพ่อขอคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนอีกทีก็แล้วกันตอนนี้เองยังอยู่ในอาการที่เสียใจยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวก็สังเกตเห็นนะคะว่าคุณพ่อก็มีอาการอ่อนเพลียจริงๆอะค่ะเพราะเมื่อคืนก็เพิ่งไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณมาเนอะแล้วเช้าก็ต้องมาตามความคืบหน้าคดีต่อแกต้องมากับญาติเลยค่ะดมยาดมไปด้วยญาติก็ต้องช่วยประคองพาลุกพานั่งตอนที่ติดต่อกับตำรวจเรื่องทางคดีส่วนฝั่งคุณแม่เองเนี่ยเป็นคนที่ต้องเดินทางไปติดต่อรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับคุณผู้ชมคุณเข็มทองอายุ69ปีแม่ของผู้ตายเดินทางมาพร้อมญาติซึ่งก่อนที่จะรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดตะพานที่กรุงเทพเนี่ยต้องมีการเข้าไปยืนยันตัวของผู้ที่เสียชีวิตก่อนพอเข้าไปแล้วอาการของคุณเข็มทองคุณเป็นแม่เนี่ยออกมาแล้วรับไม่ได้ครับร้องไห้หนักมากแล้วเป็นลมผู้สื่อข่าวก็ต้องเข้าไปช่วยแล้วก็ประคองอยู่ตลอดเวลาพยายามจะให้น้องๆคนอื่นช่วยตามหาบ้างมีครับตามหาตลอดใช่ตอนนั้นแม่มีแรงสังหรณ์ใจยังไงบ้างจ๊ะไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยคิดว่าพี่แกน่าจะเหมือนไปทำงานหาเงินปกติใช่ไหมใช่ปกติแล้วจะก็มาหาแม่ที่บ้านหลังนั้นประจำใช่ไหมก่อนที่แกจะออกไปใช่เพราะเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นานสุดที่แกหายไปนี่ว่ากี่วันเนี่ยครั้งนี้เหรอคะก่อนหน้านี้มีหายไปนานกว่านี้ไหมไม่เลยอ๋อนี่คือนานที่สุดแล้วใช่ช่วงนั้นที่แกหายไปวันหนึ่งสองวันแม่เอกใจไหมว่าเอ๊ะแกจะไปไหนไม่เขาจะโทรหาคิดว่าเวลาเขาไปบ้านเพื่อนหรือไปอะไรเขาก็จะโทรบอกอ๋อก็จะโทรบอกแต่ครั้งนี้เธอบอกไม่จำเขาคุยกับลูกประจำเลยนะแต่ว่ารอบล่าสุดนี่ไม่ได้คุยกันแม่รับไม่ได้จริงๆครับแม่บอกนะครับไม่ให้อภัยคนก่อเหตุและไม่อยากเจอด้วยไม่ต้องมาขอเข้ามาแม่เตรียมรับร่างลูกสาวเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อแล้วอยากจะถามเหมือนกันจริงๆถ้าจะเอารถไปก็เอาไปสิทำไมต้องมาฆ่ากันแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมครับรอตามกันเต็มนะฮะว่าที่สุดแล้วตัวของนายแม็กเนี่ยนรงศักดิ์กับพฤติกรรมเก่าคดีเก่าสิ่งที่มันทำณเวลานี้รอดูตอนที่เขาคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจะอ้างว่ายังไงแล้วครอบครัวกับเพื่อนฝูงของคุณทิติรัตน์คนตายเนี่ยเขาจะรับได้ไหมดูสภาพที่มันไปชี้จุดว่ามันฆ่าเธอยังไงเดี๋ยวมาตามกันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับอัปเดต 3.4 HD App Version ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ